สวัสดีกับทุกคนพี่ดิออนนะคะมาแล้วเรามาคุยกันหน่อยเราไม่ได้คุยกันตั้งเป็นหลายวันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ดิออนมาแล้วนะคะมาคุยกันเร็วๆขอพี่ออนปรับกล้องนิดนึงสวัสดีค่ะโอ้ my god มันจะปรับให้ดีขึ้นมันจะปรับเร็วลงค่ะพี่ออนอันนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะว่ามันจะปรับเร็วขึ้นหรือมันจะดีหรือมันจะเร็วลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาแล้วนะคะพวกคุณมาหรือยังนั่นเองวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะคะวันนี้พี่ดิออนก็จะมาคุยเรื่องฝรั่งกันเหมือนเดิมตามสไตล์พี่ดิออนนั่นเองนะคะสำหรับน้องๆที่ติดตามพี่ดิออนมานานก็คงจะรู้ว่าพี่ดิออนเป็นใครนั่นเองนะคะแต่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าพี่ดิออนเป็นใครพี่ดิออนก็เคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะปัจจุบันพี่ดิออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจและพี่ดิออนสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆในการที่จะเอาไปใช้ในการใช้งานหรือว่าเอาไปแชทกับหนุ่มๆหรือว่าเอาไปคุยเพื่อเขาเรียกอะไรก็คือเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะสวัสดีกับคุณร้อยโทปัญญาพลนะคะฉะนั้นหากคุณไม่เคยติดตามพี่ดิออนก็ศึกษาวิดีโอพี่ดิออนนิดนึงว่าพี่ดิออนเป็นใครอะไรยังไงนั่นเองนะคะว่าพี่ดิออนเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงพี่ดิออนอาจจะเป็นคนที่พูดตรงขวัญผ่าซากแบบบ้านเราเรียกนั่นเองอันนี้คือนิสัยจริงๆของพี่ดิออนโอเคพี่ดิออนเรียนเป็นไลฟ์โค้ชพี่ดิออนรับโค้ชน้องๆด้วยนั่นเองแล้วพี่ดิออนก็รับสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นั่นเองนะคะแต่สำหรับคนไหนเข้ามาใหม่ก็คงอาจจะไม่รู้จักพี่ดิออนก็ศึกษาพี่ดิออนนิดนึงนั่นเองนะคะผมยาวตรงสวยดีเด็กค่ะคือพี่ดิออนนี่ผมพี่ดิออนงอกเยอะมากแล้วที่ออนยังไม่ได้ไปยอมนั่นเองนะคะเพราะว่ามันยังคือโทรไปนัดแล้วเขาก็ไม่รับสายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขายุ่งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ในอเมริการ้านเสริมสวยร้านอะไรพวกนี้ก็ต้องนัดเวลาเพราะว่าเขาไม่ให้คนอยู่ในร้านเยอะนั่นเองนะคะเขาก็จะกำหนดว่าคนกี่คนนั่งอยู่ในร้านได้อะไรประมาณนี้สำหรับเอาไว้พี่ออนอาจจะไปย้อมเร็วๆนี้แหละแต่ก็ดูก่อนว่าพี่ออนจะอยู่ในลมไหนดูสิ นางปยาผมขาวนะคะผมพี่ออนขาวเพียบเลยนะคะเพราะว่าพี่ออนปีนี้ก็อายุ53แล้วนั่นเองถ้าจะว่าไม่แก่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะเพราะก็คือคนบ้านเราเขาก็คิดว่าแก่แล้วนั่นเองในวัย53นะคะก็คือย้อมเองอันนี้ก็คงไม่เอาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ชอบย้อมผมด้วยตัวเองมันเลอะเทอะเพราะว่าคือพี่ดิออนเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรให้มันเลอะเทอะนั่นเองนะคะน้องบอกออสเตรเลียหนาวมากแต่ที่นี่ก็ยังไม่หนาวนะคะยังร้อนอยู่บางครั้งก็เย็นลงนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังร้อนอยู่ในฝั่งนี้นั่นเองวันนี้คุณสามีพาพี่ดิออนไปดูแหล่งยิงปืนโอ้โหปากหวานนะมิอายุทำอะไรพี่ออนไม่ได้ทำได้เยอะสิคะแต่เพียงแต่พี่ดิออนเป็นบุคคลที่มีเทคนิคในการแต่งเนื้อแต่งตัวเท่านั้นจริงๆอายุมันก็ทำอะไรพี่ได้เยอะเหมือนกันกับพวกมันทำกับพวกคุณนั่นแหละแต่เพียงแต่พี่ออนเป็นคนมีเทคนิคอย่างเวลาพี่ออนใส่ขนตาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะโดยปกติตาคนตาผู้หญิงในวัยอายุ50กว่าปีโอกาสที่มันตาจะตกมีไหม 100% แต่พอพี่ออนเขียนขอบตานะคะแต่พอพี่ออนเขียนขอบตาใส่ขนตามันสามารถที่จะปกปิดตาตกของเราได้เยอะนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณไปงานหรือไปอะไรถ้าคุณไม่อยากจะให้ตัวเองดูแก่คุณก็ลองดูนะคะใส่ขนตาไปงานได้ไหมถ้าเราออกงานมันไม่แปลกอยู่แล้วถ้าเราจะใส่ขนตาหรือเราจะไปเที่ยวสนุกสนานตามขับตามบาร์ถ้าเราจะใส่ขนตามันก็ไม่แปลกนั่นเองแต่ถ้าเราจะไปเดินห้างเราอยากใส่แล้วไงล่ะนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณจะคิดเอาเองหนูอยากใส่แล้วไงล่ะก็ประมาณนั้นนั่นเองโอเคแต่ถ้าพี่ออนเนี่ย
แต่ถ้าพี่ออนไปเที่ยวห้างพี่ไม่แต่งมากพี่เป็นคนที่ไม่แต่งตัวเยอะเวลาไปเที่ยวไปกลางวันพี่ไม่ได้แต่งเยอะขนาดนี้พี่เขียนคิ้วแค่ให้มันมีรู้สึกว่าเป็นคิ้วแล้วพี่ก็จะทาแก้มให้มันรู้สึกว่ามีสีนิดๆแล้วพี่ก็จะทาปากให้มันมีสีนิดๆเท่านั้นอันนี้คือโลกคือการใช้ชีวิตจริงในโลกแห่งความจริงของพี่ออนพี่ออนไม่ได้เป็นคนมานั่งแต่งหน้าแต่งตาซะเวอร์ขนาดนี้ในชีวิตจริงโอเคเนาะอันนี้คือมันอันนี้มันเป็นไม่ได้เป็นชีวิตจริงอันนี้มันเป็นชีวิตปลอมๆอยู่ใน Facebook เท่านั้นเองโอเคเนาะโอเคทริคพี่ออนก็บอกไปแล้วว่าถ้าคุณไม่อยากจะดูแก่ดูตาตกก็คือ1ก็เขียนขอบตาแล้วก็ใช้ขนตาเวลาคุณออกงานออกการหรือเวลาคุณจะถ่ายรูปหรือเวลาคุณจะถ่ายรูปลงโปรไฟล์อะไรก็แล้วแต่บางคนบอกอ้าวถ้าหนูลงโปรไฟล์แล้วหนูถ่ายรูปสวยอ่ะถ้าผู้ชายมามันก็จำหนูไม่ได้สิหน้าคุณยังไงมันก็เป็นหน้าคุณ 100% คุณไม่ต้องกังวลหรอกเนี่ยถ้าหนูทำไมหนูจะต้องไปเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้ชายพี่ออนบอกครั้งที่200,800คุณไม่ได้แต่งเพื่อคุณไม่ได้แต่งตัวคุณไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้ชายคุณเปลี่ยนเพื่อตัวคุณเองคุณมองหาอะไรสวัสดีกับพี่พลอยอันนี้แหละคือจุดที่คุณมองหาคุณไปหาแฟนกับพี่ป้อมคุณอยู่เป็นโสดมากี่ปีกี่ชาติก็เพราะคุณไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวคุณเองแต่คุณอยากจะให้คนมารักคุณตัวคุณรักตัวเองหรือยังผมคุณถ้ามันงอกคุณไปย้อมมั่งแล้วหรือยังแล้วพี่ออนทำไมไม่ย้อมล่ะถ้าที่พี่ออนไม่ย้อมนี่ก็เพราะหนึ่งพี่ออนยังนัดช่างไม่ได้สองผัวพี่ออนก็มีแล้วหน้าที่การงานพี่ออนก็มั่นคงขั้นเทพพี่ไม่ได้วิ่งออกมาหาผัวพี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเพอร์เฟกต์แต่ถามว่าพี่เป็นคนแต่งตัวไหมแต่งพี่แต่งตัว all the time ฉะนั้นเวลาคุณจะมาหาผัวเนี่ยนะมันก็เหมือนคุณมาขายตัวเองดีๆนี่แหละเอาทำไมพี่ออนพูดอย่างนั้นมันเรื่องจริงนี่คะฟังนะคะผู้หญิงที่เขาไปขายตัวตามขับตามบาร์ตามอาบอบนวดเขาแต่งตัวไหมคะตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยนะคะผู้หญิงที่นั่งในอ่างในอาบอบนวดอะไรพวกนี้เขาแต่งตัวไหมคะเขาแต่งไหมคะคุณอาจจะไม่เคยเห็นผู้หญิงเหล่านี้นะคะอันนี้มันพูดกันตรงๆค่ะสามีพี่ก็มีแล้วถ้าจะให้พี่พูดสุภาพแต่เราเอาภาษาชาวบ้านชาวบ้านกันคุยกันเลยดีกว่ามันจะได้ดูฟังแล้วมันสะใจฟังแล้วมันเข้าใจง่ายมันเหมือนกับเราไม่เฟกเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าคุณมาหาสามีถ้าคุณมาหาแฟนแล้วถ้าคุณไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะหาได้ยังไงล่ะคะถ้าคุณไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วคุณอยู่ๆคุณอยากจะมีแฟนถ้าคุณไม่คิดจะแต่งตัวเนี่ยมันโอกาสที่มันจะหาแฟนยากไหมยากขนาดคนที่แต่งตัวให้ตายเขาก็ยังหาแฟนยากอยู่นั่นเองเข้าใจเนาะยังมีน้องบางคนสวยขั้นเทพเขาก็ยังโดนทิ้งอยู่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วอยู่ๆคุณคิดจะมาหาแฟนเนี่ยพี่ดิออนก็กุ้มใจกับพวกคุณอยู่นะโอเคเนาะฟังมีคนมาหาแฟนกับพี่ป้อมบอกว่าพี่ป้อมคะทำไมหนูจะต้องสวยเพื่อผู้ชายพี่ออนบอกครั้งที่3,800,000คุณสวยเพื่อตัวคุณเองหากคุณไม่เคยแต่งตัวลุกขึ้นมาแต่งแล้วคุณจะมีความรู้สึกที่แตกต่างหนูไม่มีความมั่นใจลองสิคะลองแต่งตัวที่คุณไม่เคยทำแล้วคุณจะมีความมั่นใจความมั่นใจเกิดขึ้นจากตรงไหนเกิดขึ้นจากการที่คุณสร้างให้มันขึ้นมาถ้าพี่ออนมานั่งไลฟ์แล้วหน้าตาพี่ออนไม่สวยพี่ออนขาดความมั่นใจอันนี้คือความมั่นใจถ้าพี่ออนมานั่งไลฟ์เห็นหน้าตัวเองโอ้โหปันจิ้มปันเจอแม่เจ้าทำไมยูถึงได้สวยเซ็กซี่ขนาดนี้อันนี้คือความรู้สึกของพี่ขนาดตัวเองพี่ยังชมตัวเองเลยคนอื่นไม่ชมพี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเองคุณจะต้องโชว์ให้ชาวลูกเห็นว่าคุณรักตัวเองนะคะถูกต้องถ้าคุณแต่งตัวมันสวยเองความมั่นใจของคุณจะมาเองคุณไม่เคยแต่งโอ้ยหนูไม่กล้าแต่งอ่ะพี่หนูขาดความมั่นใจก็ถ้าคุณลองแต่งขึ้นมาแล้วคุณจะมีความมั่นใจคุณลองแต่งออกไปเดินห้างลองแต่งออกไปเดินสถานที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องปัสสา
น้องบอกว่า2ปีแล้วยังเรียนไม่จบอันนี้ก็ตามสบายนะคะเพราะว่าคุณเรียนคุณก็ได้คงไม่ใช่พี่แล้วแหละนะคะเพราะหน้าที่ของพี่คือสอนถ้าคุณเรียน2ปีไม่จบพี่ก็ไม่มีเพลงที่จะร้องเหมือนกันโอเคเนาะอันนี้เอาคืออนาคตคุณสมองของคุณเรียนคุณได้คุณกินคุณอิ่มเหมือนกันนะคะคุณเรียนคุณได้ความรู้คุณกินคุณอิ่มคุณหนาวคุณใส่เสื้อคุณก็อุ่นอันนี้คือเรื่องของคุณทั้งหมดเลยหน้าที่ของพี่คือสอนจบแล้วจบคุณไม่เรียนเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะพี่จะไม่มานั่งบังคับคุณจะต้องเข้าเรียนนู่นนี่นั่นเพราะปกติแล้วการเรียนออนไลน์พี่ไม่รู้ด้วยว่าคนไหนเข้าหรือไม่เข้ายกเว้นว่าพวกคุณจะกดไลค์เท่านั้นพี่ถึงจะรู้ถ้าคุณไม่กดไลค์พี่ไม่มีวันรู้แล้วพี่ก็ไม่แคร์ด้วยว่าคุณจะเรียนหรือไม่เรียนเพราะอันนี้มันคือเรียนออนไลน์พี่พูดกันตรงๆพี่ไม่แคร์คุณเสียตังค์ให้พี่แล้วคุณจะเรียนหรือไม่พี่ไม่แคร์อันนี้คือพี่จะพูดอีกครั้งที่208พี่ไม่แคร์ว่าคุณจะเรียนหรือไม่คุณจ่ายตังค์ให้พี่แล้วเป็นสิทธิ์ของคุณคุณอยากได้ความรู้คุณเรียนหากคุณอยากเสียตังค์คุณก็มาจ่ายตังค์ให้พี่แล้วคุณจะทำอะไรเป็นสิทธิ์ของคุณพี่ออนบอกไว้ก่อนหน้าที่ของพี่คือสอนพวกคุณแต่ถ้าหน้าที่ของคุณคือเรียนถ้าคุณไม่อยากเรียนเป็นสิทธิ์ของคุณพี่ออนขอบอกครั้งที่3ล้าน8พวกคุณอย่าคิดว่าจะมาอนุเคราะห์พี่ออนเพื่อที่พี่ออนจะได้มีเงินไม่ต้องถ้าคุณจะมาเรียนกับพี่คือคุณตั้งใจที่จะมาเรียนไม่ใช่เอาเงินมาให้พี่มีเงินมากมายก่ายกองพี่ใช้อีกทั้งชีวิตพี่ก็ไม่หมดพี่พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละพวกพี่มีเงินฝากให้พี่ใช้จนวันพี่ตายมันก็ยังมีเหลือพวกคุณไม่ต้องกลัวว่าพี่จะยากจนนะคะถ้าคุณจะเรียนกับพี่ออนเรียนเพื่อตัวเองอย่าเรียนเพื่อพี่ออนอย่าเรียนเพื่อสนับสนุนพี่ออน no คุณเรียนเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เรียนเพื่อพี่ออนจำคำพูดพี่เอาไว้แต่ถ้าคุณจะเรียนเพื่อสนับสนุนพี่ออนไม่ต้องพี่ไม่ต้องการให้ใครมาสนับสนุนพี่โอเคเนาะถ้าคุณจะเรียนกับพี่ออนคุณต้องเรียนเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เรียนเพื่อพี่ออนไม่ใช่เรียนเพื่อสนับสนุนพี่ออนพี่ไม่ต้องการการสนับสนุนจากพวกคุณเงินทองพี่มีใช้ตลอดชีวิตบ้านหลังนี้พี่ไม่ได้ผ่อนด้วยเป็นบ้านฟรีด้วยเป็นบ้านย่าพวกคุณไม่ต้องมากังวลกับพี่แต่คุณปัญหาว่าคุณต้องการความรู้หรือเปล่านั่นเองการที่คุณจะเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษไม่มีใครสอนเหมือนกันสักคนต่อให้มันเป็นกฎเดียวกันเขาก็มีทริคเขามีประสบการณ์ที่แตกต่างขอให้พวกคุณรู้เอาไว้ครูสอนภาษาอังกฤษทุกคนเขามีเทคนิคของเขาเขามีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่แตกต่างนะคะมีข้อแนะนำเรื่องแต่งตัวไหมคะการแนะนำเรื่องแต่งตัวแล้วคุณจะเอาแบบไหนล่ะคะพี่ดิออนก็แต่งให้คุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันต้องแนะนำเรื่องหรือคะการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะผมยาวเนี่ยถือว่าเป็นคือการแต่งเนื้อแต่งตัวคุณเน้นตรงไหนเน้นเอเนอร์จีของความเป็นผู้หญิงคุณจะต้องดึงความเป็นผู้หญิงออกมาให้เยอะๆถ้าคุณหาผัวอันนี้พี่พูดตรงๆถ้าคุณหาผัวคุณต้องมี energy ของความเป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากนอนกับผู้ชายที่เป็นท่อนไม้เดียวกันผู้ชายที่อยากจะนอนด้วยผู้ชายไม้ป่าเดียวกันน่ะมันน้อยมากกว่าผู้ชายที่อยากนอนกับผู้หญิงเราพูดกันตรงๆโอเคเนาะแล้วผู้ชายที่เขาชอบไม้ป่าเดียวกันเขาไม่ชอบคุณแน่นอนเพราะคุณไม่ได้เป็นไม้ป่าเดียวกันโอเคเนาะถ้าผู้ชายถ้าคุณหาผัวเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณพยายามแต่งที่มันเป็น energy ของความเป็นผู้หญิงเสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงผ้าบางผ้าที่มันเป็นผ้าลูกไม้เอ่ยเป็นผ้านิ่มๆเอ่ยไม่ถึงกับต้องบางใส่แล้วบางคนเห็นทุกแคมอันนี้มันก็ไม่ไหวไม่ใช่โอเคเนาะการใส่ให้มีความเป็นผู้หญิงอย่างนี้เขาเรียก energy ความเป็นผู้หญิงมั้ยเป็นอันนี้ energy ความเป็นผู้หญิงแน่นอนมันก็เป็นชุดจัมสูทแต่พี่ออนไม่ได้ใส่ให้มันรัดรูปพี่ออนใส่ให้มันโล่งๆโครงๆอันนี้ก็คือ energy ของความเป็นผู้หญิงคุณจะต้องมีความเป็นผู้หญิงถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์คุณจะต้องแต่งตัวให้มันมีความเป็นผู้หญิงเข้าใจเนาะ
คุณจะต้องมีความเป็นผู้หญิง energy ของความเป็นผู้หญิงเสื้อผ้าของความเป็นผู้หญิงคุณไม่ได้ไปแต่งตัวแบบผู้ชายผู้ชายไม่มีทางว่าเขาจะนอนกับผู้ชายยกเว้นผู้ชายคนนั้นที่เขามีไม้ป่าเดียวกันฉะนั้นผู้ชายที่เขาอยากหาเมียเนี่ยพี่ขอร้องให้พวกคุณแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงเป็น energy ผู้หญิงยกเว้นคุณจะออกป่าออกเขาลำเนาภัยคุณจะไปยิงปืนเหมือนพี่ไปกับแฟนพี่เนี่ยนะพี่ก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวพี่ก็ใส่เสื้อพี่ก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆแล้วพี่ก็ใส่กางเกงยีนใส่เข็มขัดอันนั้นพี่จะขนาดพี่จะออกไปยิงปืนพี่ก็ยังแต่งตัวให้มันมีความสวยงามให้ผู้ชายเขาเห็นแล้วยังคงไว้ของความเป็นผู้หญิงเสื้อผ้าลายดอกมงดอกไม้เสื้อผ้าลายที่มันเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยพยายามใส่สีที่มันสว่างมันจะดูมีเสน่ห์สีชมพูออกมันก็เป็นสีชมพูที่แบบสวยๆสีส้มสีชมพูผู้หญิงที่ชอบสีส้มคือผู้หญิงที่มีความมั่นใจผู้หญิงที่ชอบเป็นผู้นำก็ชอบใส่สีส้มอันนี้คือพี่ดิออนโอเคฉะนั้นคือการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะพี่แนะนำให้มันเป็น energy ของความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดให้มันมากที่สุดคือความเป็นผู้หญิงถ้าคุณมี energy ของความเป็นผู้หญิงมันจะต้านผู้ชายมันจะต้านผู้ชายแบบคือมันผู้ชายเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่า energy ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเหมือนขั้วลบกับขั้วบวกโอเคเนาะมันดึงเข้าหากันฉะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยพี่บอกก็ได้ผมเผ้าคุณจะต้องสะอาดสะอ้านโอเคเนาะผมเผ้าของคุณเนี่ยมันจะต้องสะอาดสะอ้านแล้วคุณก็จะต้องถ้าคุณเป็นโสดพี่ไม่แนะนำให้คุณปล่อยผมขาวแบบนี้พี่ไม่แนะนำเดี๋ยวน้องดูน้องก่อนแป๊บนึงแล้วถ้าผู้ชายไม่รู้ว่าเราเป็นสาวสองแต่สาวสองแต่งตัวยั่วมีความเป็นผู้หญิงบางคนแม่อ่อนมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับสาวสองที่ผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวโทษทีแล้วถ้าผู้ชายเขาไม่รู้ว่าเป็นสาวสองแต่สาวสองแต่งตัวยั่วมีความเป็นผู้หญิงบางคนไม่อ่อนมีความพี่แม่อ่อนมีความคิดยังไงโอเคน้องผู้ชายที่เขารักผู้ชายจริงๆเนี่ยถ้าเขารู้ว่าน้องเป็นไม้ป่าเดียวกันกับเขาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าถ้าเขารักเอเนอร์จีที่มีความเป็นผู้หญิงจริงๆ จากการเกิดนะเพราะอะไรเพราะว่าสาวสองเนี่ยเสียงของเขามันไม่เป็นผู้หญิงนะจ๊ะเสียงของสาวสองเนี่ยมันจะเป็นทุ่มทุ่มมันเป็นผู้ชายเสียงที่มีเสน่ห์กับผู้ชายคือเสียงแหลมเปียบผู้หญิงอ้าวอินนี่นี่คือกระเทยนะจ๊ะโอเคเนาะอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจริงเขาก็จะมีแบบนี่ตัวเองทำไมทำแบบนี้คงไม่ชอบนะตัวเองทำแบบอื่นดีกว่าคงไม่ชอบอ่ะอันนี้คือผู้หญิงออดอ้อนอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงมันจะต้องเป็นเสียงแบบแหลมๆเขาบอกเสียงผู้หญิงแหลมๆเสียงผู้หญิงอ่ะนะมันจะมีเสน่ห์ผู้หญิงที่เสียงน้อยๆแหลมๆมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอันนี้เขาว่ามานะคะตามรีเสิร์ชปกติเสียงพี่ออนยังจะไม่ค่อยมีเสน่ห์กับผู้ชายเท่าไหร่เพราะว่าพี่ออนยังเป็นบุคคลที่มีเสียงใหญ่พอสมควรแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเวลาพี่อยู่กับแฟนพี่มีลูกล่อลูกชนพี่รู้จักหยอกพี่รู้จักเย้าผู้ชายเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการทำเสน่ห์ให้ผู้ชายหลงใหลก่อนที่พี่จะกระโดดเข้าไปว่าประเทศไหนผู้ชายเปรย์สุดสุดประเทศไหนสวัสดิการขั้นเทพเดี๋ยวพี่จัดให้ห้าวหาญน่ารักอันนี้คืออะไรจะห้าวหาญน่ารักอันนี้พี่ไม่รู้ห้าวหาญน่ารักต่อให้คุณห้าวหาญน่ารักมันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้เป็น energy ผู้ชายนะคะคุณเคยดูหนังเรื่องคุณอยากจะรู้ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มั้ยคุณจะดูผู้หญิงที่มีเสน่ห์พี่ออนจะบอกให้คุณดูหนังเรื่องอะไรนะที่คนไทยติดกันระเบิดระเบ้ออ่ะที่นางเอกเขาจะเป็นแบบน่ารักแก่นๆแต่เขาน่ารักเขาก็จะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวของเขาอ่ะ
เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าอะไรอ่ะเจ้าอะไรสักอย่างเจ้าอะไรที่มันดังๆอ่ะนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นมีเสน่ห์มากบุคลิกนิสัยแบบผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาเอามาใช้ในเฟซบุ๊กคนตามดูระเบิดระเบ้อเลยปกติพี่แทบจะไม่ดูแต่พอพี่เจอหนังเรื่องนี้นะหนังเขาเลยเจ้าอะไรซะอ๋อหนังอ๋อเจ้าเนี่ยโอ้โหผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเขาเป็นผู้หญิงที่มีลูกเล่นอันนั้นคือผู้หญิงที่ฉลาดคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์ลูกเล่นคุณจะต้องมีเอาบุเพสันนิวาสบุเวอารวาสนั่นแหละโอเคอันนั้นน่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเขาจะฉลาดแล้วเขาก็จะขี้เล่นเขาก็จะไขสือเป็นคือเขาฉลาดอ่ะเขาไม่ได้ว่าจะเก่งทุกเรื่องเขาก็ทำเป็นโง่มั่งก็มีอะไรเงี้ยอันนี้คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์อ๋อเจ้าโอเคโอเคอันนี้พี่ออนแม่กาลเกตถูกต้องอันนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากพี่ออนบอกไว้ก่อนถ้าคุณอยากจะรู้ผู้หญิงมีเสน่ห์ดูตรงไหนดูแบบผู้หญิงคนนี้ฉลาดขี้เล่นรู้จักเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักเข้ากับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามอันนี้โอเคต่อการแต่งเนื้อแต่งตัวพี่ออนบอกไว้แล้วถ้าคุณมีผมยาวปล่อยผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงมัดผมถ้ามัดผมมันเหมือนกับคุณไปทำงานพี่ออนเคยออกเดทผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ถือว่าเพย์บอยไหมขั้นเทพเป็นผู้ชายที่แบบเสือผู้หญิงเลยทีเดียวคือเขาจะเป็นเสือผู้หญิงเขาเป็นคนที่รู้จักวันหนึ่งพี่ออนก็มัดผมขึ้นเพราะพี่ออนเป็นคนที่มีผมยาวก่อนที่พี่จะโรคมะเร็งผมพี่จะยาวมากใช่ไหมพี่ก็มัดผมขึ้นพอเขาเจอพี่ปุ๊บเขาไปรับพี่ขึ้นรถปุ๊บเขาดึงผมพี่ออกเลยเขาดึงยางมัดผมพี่ออกเลยพี่บอก What are you doing I don't like that your hair is very beautiful let it down please เขาพูดอย่างนี้ please อ่ะเขาก็ please พี่ออนก็ต้องเอาผมลงเพราะเขาไม่ต้องการให้พี่ออนรวบผมเขาไม่ชอบยกเว้นว่าหนึ่งเราจะออกไปป่าเขาลำเนาภัยโอเคเรามัดผมเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะมาโชว์ความสวยแต่ถ้าเราอยู่ในรถหรือเราจะไปทานข้าวไปอะไรเนี่ยผู้ชายเขาชอบที่จะเห็นเราปล่อยผมเพราะอะไรเวลาขับรถไปผู้ชายเขาจะชอบเป็นรูปผมเราผู้ชายบางคนขับรถเขาจะขับมือเดียวและอีกมือนึงเขาจะจับมือเราอันนี้คือผู้ชายถ้าคุณออกเดทถ้าคุณอยากจะให้ผู้ชายจับคุณก็จะต้องเป็นบุคคลที่มี energy ของความเป็นผู้หญิงอาบน้ำสระผมให้มันสะอาดสะอ้านแล้วใช้ไอ้พวกน้ำหอมนี่ก็ใช้กลิ่นที่มันอ่อนๆหรือไม่คุณก็ต้องใช้โลชั่นที่มันหอมแต่อย่างถ้าบางคนนี่ก็รับไม่ได้ก็คือมันหอมฉุนเลยนะถ้าโลชั่นนี้มันจะหอมฉุนเลยทีเดียวติดตัวนานกว่าน้ำหอมด้วยเพราะน้ำหอมคุณใส่เป็นบางจุดถ้าโลชั่นเนี่ยโหกลิ่นหอมมากแล้วมันก็จะแรงมากฉะนั้นถ้าคุณจะใช้โลชั่นทาตัวที่มันหอมให้เลือกกลิ่นที่อ่อนที่สุดโอเคเนาะพอคุณหอมเนี่ยผมคุณก็หอมผมคุณสะอาดอย่างเนี้ยผมสระใหม่มันจะดูออกว่ามันดูสะอาดสะอ้านนั่นเองอย่าไปดูตรงความขาวมันเพราะพี่ไม่ได้หาผัวพูดกันอีกรอบแต่ถ้าคุณหาผัวไปย้อมผมให้มันดูไม่แก่โอเคมันจะได้ดูคุณจะได้ดูสวยขึ้นอย่างพี่ออนนี่พี่ออนมีสามีแล้วมีครอบครัวแล้วมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตแล้วผมหงอกก็ถือว่าพี่ออนเป็นคนเก่งพี่ออนอายุมากเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ศักยภาพโอเคอันนี้คือความหงอกของพี่แต่ถ้าคุณหาผัวยาวไว้ผมหงอกอย่างนี้เชียวนะนรกจะมาเยือนนะจ๊ะฉะนั้นอ้าวพี่ออนทำไมเราจะต้องหลอกตัวเองผู้หญิงนะคะผู้หญิงต้องมากับความสวยนะจ๊ะคุณหาผัวนะจ๊ะขอให้คุณได้ผัวแล้วค่อยปล่อยเหมือนพี่ออนเนี่ยค่ะเห็นไหมแต่งงานมา18ปีนะคะได้ใช้นามสกุลสามีแล้วปล่อยผมงอกได้ค่ะโอเคเนาะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้นามสกุลของสามีคุณก็ตรงย้อมผมปิดไว้หน่อยนิดนึงเอาใจสามีคุณนิดนึงเอาใจผู้ชายให้เขาตายใจให้เราใช้นามสกุลกับเขาก่อนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนพอเราเป็นทองแผ่นเดียวกันนี่อะไรก็ได้มันก็ง่ายขึ้นนั่นเองแต่บางคนก็ปล่อยตัวซะจนไม่
มีเขาคงเหลือความสวยเลยอันนี้ตัวอย่างก่อนที่พี่จะกระโดดมีนักเรียนพี่คนหนึ่งนะคะมีนักเรียนพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่หน้าตาสวยมากหน้าเขาตาเขาหวานมากเลยเขาถ่ายรูปสมัยก่อนเขาไม่อ้วนโอ้ไม่ก็เขาสวยมากเลยแล้ววันหนึ่งน้องบอกหน้าเด็กมากขอบคุณนะคะขอบคุณในการชมหน้าเด็กถามว่าพี่ออนดีใจไหมก็ต้องดีใจเป็นเรื่องธรรมดาโดนชมเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อน้องอ้วนมากเลยน้องอ้วนมากเอาพูดกันตามตรงคือหนึ่งน้องก็นะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีน้องเป็นแฟนคนแรกซะที่ไหนก็เป็นคนที่สองคุณรู้ไหมคะหลังจากผู้ชายคนนี้มีน้องเป็นบ้านที่สองไม่นานแล้วน้องปล่อยตัวอ้วนเถิดทะผู้ชายขอมีบ้านที่สามค่ะพวกคุณคิดเอาเองอันนี้จะให้พี่โทษผู้ชายมาก็อาจจะเป็นสันดานผู้ชายด้วยสองก็อาจอยู่ที่ตัวเราด้วยหนึ่งสันดานผู้ชายมีไหมมีเมียคนแรกก็เรียบร้อยไม่แต่งตรงไม่แต่งตัวอะไรเลยมาเจอเมียคนที่สองตอนแรกก็แต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสะใจผู้ชายนะคะหลังจากนั้นเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสะใจผู้ชายน้องก็ปล่อยตัวเองให้อ้วนเถอะทะพอมีลูกด้วยกันแล้วนี่ผลสุดท้ายผู้ชายขอมีบ้านที่สามถ้าคุณอยากจะกำหัวใจผู้ชายคุณจะต้องมีความสวยอยู่ตลอดเวลาพอมีคุณมีความสวยอยู่ตลอดเวลาสามีเขาค่อนข้างที่จะหนึ่งเขาดูคุณไม่เบื่อไปดูเมียคนอื่นเขาก็แต่งงานพอๆกันเมียคนอื่นขาลงเต็มที่แล้วแต่คุณอยู่ขาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนพี่ดิออนพี่ออนแต่งงานมา18ปีความสวยพี่ดิออนก็ยังคงเอาไว้พี่ก็ยังแต่งตัวสวยพี่อายุ53ปีมีหลานชายพี่ก็ยังคิดว่าพี่ออนสาวแล้วก็สวยเพราะความคิดมันคืออะไรคือ energyคุณคิดดีคุณก็มี energy ดีคุณคิดไม่ดีคุณก็มี energy ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณจะคิดแบบไหน energy ของคุณมันถึงจะมาขอบคุณนะคะทุกคนถูกต้องค่ะผู้ชายเขาก็ผู้ชายมีเมียไว้เป็นอะไรเป็นเครื่องประดับผู้ชายบางคนไม่ได้อยากให้เมียมีไม่อยากให้เมียทำงานเอาเมียมาเลี้ยงดูเอาเมียมาเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะคะก็คือประดับบารมีถ้ามีเมียสวยก็ชอบที่จะพาเมียไปอวดชาวโลกเพราะหนึ่งมีเมียสวยถ้าคุณอ้วนเถอะถ้าผัวจะออกงานบอกเฮ้ยผัวก็ไม่อยากจะเอาเมียออกงานด้วยกระอักกระอ่วนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องมีคนคอยจ้องคอยมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยนั่นเมียผู้อ่ะสมมติว่าก็เป็นเจ้าของบริษัทเฮ้ยนั่นเมียเจ้าของบริษัทเหรอนั่นน่ะใช่มั้ยฉะนั้นคุณจะต้องทําให้คุณสวยอยู่ตลอดเวลาเวลาคุณเดินเข้าไปในงานให้คนถามว่าเฮ้ยเมียใครวะไม่มีกูจีบนะโว้ยให้สามีคุณรู้สึกเฮ้ยนั่นเองนะคะบอกว่ารู้สึกเพิ่ง40อันนี้53นะคะหน้านี้ไม่ได้ผ่านการมีดหมอหมืออะไรไม่มีนะคะหมอมาไอ้มีดหมอหมานี้ไม่ได้กินพี่อ่อนนะคะเพราะว่าพี่อ่อนออกกําลังกาย EO ตอนเช้าเวลาพี่อ่อนอาบน้ําเสร็จทาครีมพี่อ่อนก็จะ EO แล้วนี่เส้นคอพี่อ่อนมันก็จะเป็นเอ็นทุกเส้นเลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้คางมันหย่อนนั่นเองนะคะฉะนั้นพวกคุณไม่อยากจะคางหย่อนก็ต้องออกกำลังกายอีโอคุณเห็นไหมคะเส้นคอพี่ออนเป็นเอ็นเลยนั่นเองฉะนั้นความสวยมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะเดี๋ยวดูน้องก่อนไปสมัครงานไป30แห่งไม่มีใครเรียกเลยท้อแท้สิ้นหวังขอความช่วยเหลือท่านที่เป็นท้อแท้สิ้นหวังขอความช่วยเหลือทานเป็นค่าของชีพระหว่างหางาน 4-500 จะไปซื้อนมกล่องขนมหวานผักปลาอันนี้
ดิฉันไม่ให้แล้วนะคะ ดิฉันไม่ได้มีจุดประสงค์ตรงนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้เปิดคลาสด้วยช่วงนี้ความร่ำรวยดิฉันก็ไม่ได้มีคนไหนที่เขาร่ำรวยก็ไปรบกวนเขาได้เลยนะคะคือตอนนี้ดิฉันไม่ได้มารับบริจาคอะไรใครแล้วเพราะว่าคนก็เข้ามามากมายไก่กองเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครเราให้เฉพาะในเวลาที่เราให้มนุษย์มันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคะไม่มีอยู่ไม่มีกินก็เห็นที่จะต้องพึ่งวัดละกันแล้วสมัยเนี้ยดิฉันต้องขออภัยนะคะมันดิฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้ดิฉันก็มีญาติพี่น้องมีอีลุงตุงนางเหมือนกันนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครด้วยแล้วคุณเป็นอะไรยังไงดิฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครคุณเป็นขอทานอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าดิฉันไม่รู้แต่ดิฉันไม่มีเจตนาที่จะทำบุญกับคุณนั่นเองขอโทษทีนะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะทำบุญกับใครดิฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงดิฉันไม่รู้ว่าคุณลำบากมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะถ้าดิฉันไม่รู้ที่มาที่ไปของคุณดิฉันไม่ทำดิฉันไม่ผิดด้วยถ้าดิฉันไม่ทำการทำบุญการขอจากคนอื่นนี่แหละจำเอาไว้มนุษย์ทุกคนการที่เราจะไปขอคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีมันเก็บเงินเก็บทองมนุษย์มันมีขาขึ้นขาลงทุกคนหากเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ช่วยเราขนาดตัวเรายังช่วยเหลือตัวเราไม่ได้อย่าไปหวังคนอื่นจะพึ่งพาเราได้เราจะไปพึ่งพาคนอื่นได้นะคะอันนี้แหละคือการที่คุณจะขอเงินจากคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่ปฏิเสธคุณอย่างตรงไปตรงมาแบบเนี้ยต่อให้สามีคุณก็เหมือนกันถ้าคุณอยากจะได้เงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ให้คุณบนไม่สำคัญเขาก็ไม่ให้คุณฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินเองเก็บเงินเก็บทองอันนี้เข้าใจว่างานมันหายากในเวลานี้มนุษย์ทุกคนมีปัญหาทุกหย่อมย่านในเวลานี้นั่นเองนะคะดิฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครถ้าคุณอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวดิฉันต้องสืบลึกด้วยแหละเงินจะออกกระเป๋าจากกระเป๋าดิฉันสืบลึกพอสมควรดิฉันไม่ได้ให้เพราะว่าอยากจะให้แล้วให้ดิฉันก็ทำมาหากินด้วยความยากลำบากเหนื่อยเหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเหนื่อยท้อแท้คุณมาสิ้นหวังพี่ออนไม่รู้ว่าคุณเป็นขอทานอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามีคนมาขอทานขอตั้ง 2-3 ครั้งก็ขอได้ครั้งหนึ่งแล้วยังไม่พอจะเอาครั้งที่2นะพี่ออนมีโอกาสให้คนอื่นแค่ครั้งเดียวครั้งที่2ไม่มีพี่ออนก็ทำงานพี่ออนเดินไปทำงานทุกวันพี่ออนทำงานในห้องผ่าตัดยืนวันหนึ่งหลายชั่วโมงขาพี่ออนก็เหนื่อยเหมือนกันพี่ไม่ได้เงินมาฟรีๆฉะนั้นมนุษย์ทุกคนต้องทำงานเลี้ยงดูตัวเองเราไปหวังพึ่งพาคนอื่นมันก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราหวังพึ่งพาคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่ปฏิเสธว่าไม่คนอย่างพี่ออนไม่มีอายชาวโลกแหมนึกว่ารวยนักรวยหนาเจอคนขอทาน400 500ไม่ให้มีอะไรมะนั่นเองถ้าพี่ให้ตะพื้นตะพือแล้วในชาตินี้พี่จะมีปัญญาเลี้ยงดูตัวเองไหมฉะนั้นการที่คุณจะมาขอคนอื่นคุณพี่ออนอยากจะให้คุณช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนพี่ออนเข้าใจมนุษย์ทุกคนเดือดร้อนกันหมดเลยแต่ถ้าคุณจะบอกโอ้โหนึกว่ารวยนักรวยหนาขอเงินแค่400 500ไม่ให้พี่ไม่ให้พี่พูดตรงๆคุณจะทำหน้าโกรธเอาให้มาเลย108คนทั้งหมดชมอยู่เนี่ย800คนจะให้หน้าโกรธให้มาเลยมนุษย์มันจะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนนั่นเองมันจะต้องรวยตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนพี่ออนลำบากลำบนมาก่อนล้างจานพี่ก็ล้างพี่ทำทุกอย่างเหมือนกันมนุษย์ทุกคนต้องทำงานพี่ออนบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้พี่ถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆคุณคุยกับพี่ออนด้านหลังแต่พี่ออนสืบคุณมากมายไก่กองแน่นอนแล้วพี่ออนไม่คิดว่าจะให้เงินคุณง่ายๆพี่ออนมีแอดมินพี่ต้องให้เขาสืบสาวราวเรื่องคุณด้วยไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนโผล่เข้ามาขอเงินพี่ออนหมดคนขอพี่ออนเห็นด้วยตั้งหลายครั้งบางครั้งขอแล้วพี่ออนให้ยังไม่พอบอกมาขอยืมอีกพี่งงมากเลยตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่ใจบุญที่ไหนได้คนพวกเนี้ยมีแต่จะเอาเปรียบมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบสังคมมาขอพี่ออนครั้งแรกพี่ก็ให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจขอเสร็จนึกว่าแล้วเลยไม่แล้วมาขอรอบสองด้วย
บอกว่าครั้งนี้ผมไม่ขอผมขอยืมพี่ก็งงเหมือนกันว่าพี่เป็นอะไรกับคนพวกนี้บางคนหลอกลวงพี่ว่าลูกไม่มีนมกินนู่นนี่นั่นเราให้ไปแล้วยังไม่พอเรามารบกวนเราอีกจะเอาอีกมนุษย์มันมีโอกาสกันแค่ครั้งเดียวพี่ให้โอกาสมนุษย์แค่ครั้งเดียวพี่ไม่ให้โอกาสครั้งที่สองพี่ทำงานหนักเหมือนกันตื่นมาพี่ก็ต้องวิ่งหัวซุกหัวซนที่จะต้องไปทำงานเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวพี่ไม่เคยอยู่เฉยๆถ้าพี่ไม่สอนหนังสือนักเรียนพี่ก็ไม่ได้เงินฉะนั้นการที่คุณจะมาขอพี่ยิ่งเป็นคนที่พี่เคยให้แล้วนะพี่ไม่ให้เลยถ้าคนที่ไม่เคยให้พี่สืบแน่นอนแน่นอนว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงพี่ให้แอดมินพี่สืบด้วยบางคนพี่ให้เพื่อนอยู่ที่ประเทศไทยสืบด้วยพี่ไม่ใช่ว่าพี่จะให้เงินพวกคุณง่ายๆพี่อ่อนบอกไว้ก่อนพี่ดูเหมือนจะเป็นคนโง่แต่พี่ก็ไม่โง่ขนาดนั้นพี่ขอบอกไว้ก่อนโอเคเนาะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆบนโลกใบนี้แม้แต่ลมหายใจปัจจุบันนี้มนุษย์ต้องใส่หน้ากากต้องมีการซื้อคุณขอเงินคุณหางานไม่ได้แต่คุณมีปัญญาเล่น Facebook Facebook มันต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วคุณเอาอินเทอร์เน็ตที่ไหนมาเล่นคุณเอาโทรศัพท์ที่ไหนมาเล่นคุณเอาคอมพิวเตอร์ที่ไหนมาเล่นเขาจะด่าสาปแช่งเราไม่มีทางว่าความการสาปแช่งมันจะมาถึงเราไม่ถึงไม่ต้องกังวลมนุษย์ที่ไม่ทำบุญอย่าคิดว่าเราได้บาป no การทำบุญต้องเกิดจากความพอใจจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของเราเท่านั้นต่อให้คนพวกนี้มันจะสาปแช่งเรามันก็กลับไปหาพวกมันเพราะคนพวกนี้หวังความสุขสบายจากคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้นะคุณรู้จักไหมคำว่าบูมแมลงบูมแมลงมันถ้าเราโยนไปมันตีกลับมาหาเราการทำบุญจะต่อให้คนนั้นด่าเรายังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจถ้าคุณไม่รับก็เหมือนซองจดหมายก็เหมือนการส่งจดหมายก็คือการส่งจดหมายถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่รับมันก็ตีกับนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณเพราะว่าพี่ออนมีคนที่เข้ามารบกวนพี่ออนเยอะมากพี่ออนบอกไว้ก่อนพวกคุณจะด่าจะว่าก็ว่ากันไปถ้าคุณรวยคุณก็เอาเงินไปบริจาคเขาคนที่เห็นอกเห็นใจเขาก็เอาไปให้เขานะถือว่าพี่โฆษณาแทนแล้วกันโอเคเนาะถ้าเธอเห็นอกเห็นใจเขานะคะสำหรับคนไหนที่คิดว่าพี่ออนทำเกินไปก็เอาเงินไปให้เขาเลยนะจ๊ะน้องๆคนไหนที่มีจิตใจบุญใจกุศลเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกชื่อด้วยได้เลยโอเคนะไม่รู้คุณชื่ออะไรเดี๋ยวบอกชื่อคุณเดียวกันเผื่อว่าคนไหนที่เขาใจบุญกว่าพี่ออนคุณจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะคุณอะไรซัมติงเดี๋ยวพี่ออนบอกบุญแทนแล้วกันสำหรับมนุษย์ที่คิดว่าพี่ออนใจดำพวกคุณใจดีก็เอาไปให้เขาเดี๋ยวพี่จะบอกชื่อนะจ๊ะหาชื่อเขาไม่เจอแล้วหรือว่าเขาจะลบไปแล้วแหละเขาชื่ออะไรสักอย่างเขาเป็นรู้เหมือนจะเป็นผู้ชายเขาคงจะลบโอเนี่ยโอเคมาดูนะเขาชื่อ JH เนี่ยนะแล้วก็ตัวรามนามสกุลก็น่าจะเป็นหุงอะไรสักอย่างคุ้งอะไรเนี่ยโอเคเนาะJHKOONGS ถ้าคนไหนใจบุญตามสบายเลยเอาไปบริจาคให้เขาด้วยเขาบอกเบอร์บัญชีอะไรมาเรียบร้อยเลยโอเคเนาะเขาบอกมาทุกอย่างเลยเอาไปว่าถ้าพวกคุณใจบุญก็ช่วยบริจาคเขาแล้วกันโอเคเนาะถ้าคุณใจบุญพี่ออนขอให้พวกคุณพี่ออนขออโมทนาบุญกับพวกคุณด้วยนะคะขอให้พวกคุณเจริญรุ่งเรืองแต่พี่ออนมานั่งเป็นหนังหน้าไฟอยู่นี่มาตลอดเวลาใครเดือดร้อนก็พี่ออนใครเดือดร้อนก็พี่ออนแล้วพวกคุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งพี่ออนเดือดร้อนแล้วใครจะช่วยพี่ได้พวกคุณช่วยตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยสิมนุษย์มันจะต้องโดนมีคนมาเหน็บมาแนมมาว่ามั่งมันจะได้รู้จักคนมนุษย์เนี่ยถ้าเราเจอคนลักษณะเนี้ยเขาจะรู้จักคิดมันจะเหมือนไฟไปลนตูดเขาว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นเองนะคะ
ถ้าเราไปถ้าเรามันมีผู้ชายที่ชื่อว่าสตีเวนนะคะมันต้องการที่จะคุยกับผู้หญิงนะคะไอ้สตีเวนเนี่ยเดี๋ยวพี่ออนสตีเวน I don't think you supposed to be here you are a scammer I'm gonna ban you out right now วันนี้พี่ออนไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถึงมีไอ้พวกมารผจญเยอะมากเลยไอ้สตีเวนอดิสันเนี่ยแอนเดอร์สันเนี่ยพวกคุณอย่าไปไว้ใจมันไอ้คนมาลักษณะเนี่ยคือมันต้องการที่จะมาดึงพวกคุณออกไปคุยส่วนใหญ่มันเป็นพวกสแกมเมอร์ขอบอกไว้ก่อนนะโอเคเนาะฉะนั้นการที่พี่ออนพูดลักษณะเนี้ยถ้าคนรู้จักคิดมันจะเป็นพลังที่จะผลักดันพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาโอเคไหมฉะนั้นพวกคุณจะต้องรู้จักคิดให้มันเป็นอาวุธเพื่อที่จะให้พวกคุณเอาไปต่อสู้พี่ออนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่ออนก็ต้องใช้คำพูดหนักๆจากพวกคนที่เขาดูถูกพี่ออนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆคุณเข้าหลังไมค์แล้วกันถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่กลัวการสืบสาวราวเรื่องว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเพราะคนอย่างพี่ออนไม่มีทางอยู่ๆแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณไม่มีพี่ถามแน่นอนพี่สืบด้วยว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงโอเคเนาะสำหรับพี่ลำบากพี่ก็ลำบากแต่พี่ถ้าพี่จะให้ใครสักคนหนึ่งพี่ถามละเอียดพี่บอกตรงนะสำหรับคนที่คิดว่าพี่โหดร้ายคุณจะต้องเข้าใจว่าพี่อยู่ตรงนี้พี่เจออะไรมากกว่าพวกคุณถ้าเกิดมนุษย์บนโลกนี้ใครมาก็ขอพี่คนเดียวทั้งหมดพี่จะเอาเงินมาจากไหนมาให้ล่ะจ๊ะพวกคุณเอาเงินมาให้พี่หรือไงจ๊ะที่จะพี่เอาไปให้คนอื่นพวกคุณต้องคิดตรงนี้ด้วยนะเงินที่พวกพี่มาหามาพวกพี่ฝากก็เพื่อที่จะใช้ตลอดชีวิตเหมือนกันเราไม่ได้ว่าจะเอามาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นพวกคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยความจริงก็คือความจริงถ้าคุณรับไม่ได้อันนี้พี่ก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันอันนี้โลกของเรามันต้องยืนอยู่บนความจริงไม่มีใครหลอกลวงใครคุณรู้ไหมวันๆมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรากี่เรื่องมนุษย์แต่ละคนเนี่ยโยนความทุกข์มาให้พวกพี่มาให้พี่กี่เรื่องพวกคุณคิดไหมพวกคุณจะรู้อะไรมานั่งฟังร้ายเราก็มานั่งฟังแล้วเวลาพี่ออนพูดดีก็ชมไม่ดีก็ด่าอันนี้พี่พูดกันตรงๆเพราะพี่เป็นคนแบบนี้วันนี้มีน้องคนหนึ่งพี่สงสารเขามากมนุษย์ทุกคนที่กำลังมองหาสามีฝรั่งพี่จะไม่ปิดบังผู้ใดพี่จะไม่ปิดบังผู้ใดมีน้องคนหนึ่งไปเจอผู้ชายในเว็บไซต์ไทยคิวปิดคุยกันอยู่2เดือนผู้ชายขอแต่งงานน้องก็มาอยู่อเมริกาได้ประมาณ1ปีน้องก็ไปทำงานในร้านจีนปัจจุบันนี้ร้านจีนหรือร้านอาหารไทยอะไรก็แล้วแต่ในอเมริกามันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากโควิดมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากโควิดโอเคเนาะคือร้านอาหารส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าการนั่งในร้านโต๊ะก็มีสมมติว่าเขานั่งโต๊ะ A โต๊ะ B จะต้องเขียนห้ามโต๊ะ B จะต้องเอาเก้าอี้ขึ้นหรือไม่ให้มีเก้าอี้เลยอันนี้ในอเมริกาเป็นอย่างนี้โอเคเนาะสมมติว่าโต๊ะ A คุณนั่งได้โต๊ะ B เขาไม่ให้ใครนั่งเขาเอาเก้าอี้ออกหมดเลยแล้วก็โต๊ะ C ถึงจะนั่งได้โต๊ะ D ไม่ให้นั่งทุกคนที่ทำงานในร้านอาหารทุกวันนี้เขาก็คือแบบอยู่ๆไปมาๆก็คือหมายถึงว่าอยู่แบบประมาณนี้อยู่ก็อยู่ได้ก็ได้นั่นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นวันดีคืนดีน้องป่วยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ฟังให้ดีๆนะน้องๆทุกคนที่มองอนาคตที่ฝากอนาคตไว้กับโลกกว้างพี่จะไม่โกหกผู้ใดพี่จะไม่หาผลประโยชน์จากผู้ใดพี่จะไม่หาผลประโยชน์จากผู้ใดพี่ไม่ต้องการที่จะให้พี่ไม่ต้องการที่จะเป็นแพะรับบาปพี่ไม่ต้องการที่จะให้น้องๆมาตกที่นั่งลำบากในเมืองนอกแบบนี้เพราะพี่เป็นคนตรงพี่จะไม่มาหลอกใครพี่จะไม่มาโกหกใครโอเคเนาะต่อ
พอน้องมาอยู่ได้1ปีน้องป่วยเหมือนเป็นโรคเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนเป็นโควิดน้องคิดว่าน้องติดโควิดก็เลยไปหาหมอหมอตรวจวินิจฉัยโรคออกมาเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็น HIV HIV ก็คือโรคเกือบจะเป็นโรคเอดส์นั่นเองหากมันเป็น HIV ระยะที่3มันเป็นโรคเอดส์หากคุณไม่รักษาการเป็นโรคเอดส์ภายใน2ปีคุณมีสิทธิ์ที่จะตายได้แต่ถ้าคุณเป็น HIV ในระยะแรกๆเขามียาแต่การรักษา HIV มันไม่หายมันรักษาหายไม่ได้แต่มันรักษาไม่ให้มันออกอาการได้น้องบอกพี่คะหนูไม่ได้ไปนอนกับใครเลยนะหนูผ่านการตรวจโรคจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูติดเชื้อตรงนี้ได้เชื้อตรงนี้เกิดจากตรงไหนเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์น้องก็ป่วยกระสอบกระแสมาทั้งปีก็เลยต้องไปหาหมอน้องเขาก็บอกอันนี้น้องปัดสาเขาก็พูดลักษณะว่าผู้ชายเมื่อก่อนก็คิดว่าเขาจนปัจจุบันคิดว่าเขาโอเคเขามีอะไรดีก็กลับมาโอเคอันนี้พี่เอาไว้ก่อนนะจ๊ะพอพี่มีเรื่องตรงนี้ต้องคุยน้องคุยกับผู้ชายในเว็บไทยคิวปิดได้2ปีเอ้ยได้2เดือนแล้วได้แต่งงานกันแล้วผู้ชายก็เอาน้องคนนี้มาที่ผู้ชายเลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะอยากจะไปเกษียณที่ประเทศไทยฟังให้ดีๆสำหรับน้องๆที่จีบกับผู้ชายที่อยากจะที่อยากจะมีแฟนแล้วไปเกษียณที่ประเทศไทยฟังให้ดีบางคนก็อาจจะ1ถ้าเกษียณในอเมริกาอาจจะเลี้ยงดูตัวเองไม่ดีพอถ้าไปอยู่อย่างบ้านเราเนี่ยโลกที่3เงินมันอาจจะพอในการที่ใช้เงินเกษียณพี่จะโยงใยในการว่าคนชาติไหนที่มีสวัสดิการดีอันนี้พี่ไม่รู้ว่าในโลกนี้ประเทศไหนสวัสดิการดีหากคำว่าสวัสดิการเมื่อไหร่คุณก็ได้กินแค่อิ่มแต่คุณจะกินตามอาหารที่คุณเลือกกินอย่างอร่อยได้ไหมถ้าคุณฝากท้องไว้กับรัฐบาลมันก็อยู่แค่ความไปหมายถึงว่ามันก็ดำเนินชีวิตไปวันๆเท่านั้นต่อให้คุณไปอยู่ประเทศไหนก็ตามถ้าคุณกินเงินสวัสดิการจากรัฐบาลคุณก็จะได้กินไปวันๆเท่านั้นนะคะฉะนั้นหากเราไปอยู่ประเทศไหนหากเราอยากจะมีสวัสดิการที่ดีจงทำงานตัวอย่างในอเมริกาหากคุณเกษียณแล้วคุณจะมีเงินคุณจะมีเฮลท์แคร์คุณจะมีเมดิแคร์ฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าประเทศไหนให้สวัสดิการดีรัฐบาลเขาเลี้ยงคุณเท่าที่ความสามารถของเขามีคือพยุงชีวิตของคุณไปเท่านั้นอาหารการกินถ้าคุณจะกินจากรัฐบาลคุณก็กินเท่าที่เขาให้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ดีกินดีเพราะหนึ่งคุณอาศัยคนอื่นคุณอาศัยรัฐบาลก่อนที่พี่จะกระโดดเข้าตรงนี้ขอพี่กลับมาหาน้องก่อนมันจะพัวพันกันไปผู้ชายคนนี้ไปแต่งงานกับน้องรู้จักกัน2เดือนก็แต่งเอาน้องมาพอเอาน้องมาในอเมริกาผู้ชายคนนี้ยังมีผู้หญิงอยู่อีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ยังเลี้ยงดูผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เช่าอพาร์ตเมนต์ให้ผู้หญิงด้วยแล้วก็เลี้ยงดูลูกให้ผู้หญิงด้วยพี่คุยกับน้องวันนี้พี่จำเป็นจะต้องเปิดเผยความจริงไอ้พวกที่มองน้ำบ่อหน้าก็อย่าพึ่งกลัวของพวกนี้มันบาปใครบุญมันเท่านั้น
บาปมันเหมือนลายนิ้วมือคุณทำอะไรเอาไว้มันก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าบาปคนอื่นแล้วกลัวชีวิตของคุณมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเนื้อนาบุญของใครของมันบุญใครบุญมันคู่ใครคู่มันไม่ต่างกับลายมือฉะนั้นคุณเห็นชีวิตคนอื่นแล้วคุณจะไปกลัวไม่ได้เดินหน้าต่อไปแต่อันนี้คือสิ่งที่พี่ออนเตือนเพื่อมันจะเอาไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกคุณในภายภาคหน้าพอผู้หญิงคนนี้มาอยู่อเมริกาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเก่าของผู้ชายคนนี้เขาต้องการที่จะหยุดคบหากับผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้หญิงไทยคนนี้เอาผู้หญิงไทยมาอยู่ด้วยแล้วผู้ชายคนนี้โกรธไม่ยอมจะเอาเรื่องผู้หญิงคนนี้โดยการเอารูปโป๊ของผู้หญิงคนนี้ของผู้หญิงคนก่อนนะคนแรกนะไม่ใช่ผู้หญิงไทยนะเอารูปโป๊ของผู้หญิงคนแรกไปแบ็กเมลเขาถ้าเขาจะเลิกกับผู้ชายคนนี้เขาจะไปเอารูปไปประจานความรูปโป๊ของเขานู่นนี่นั้นเพราะผู้ชายคนนี้อยากจะเก็บทั้งเมียตัวเองที่แต่งมาจากประเทศไทยแล้วก็เก็บผู้หญิงคนนี้เป็นนางบำเรอด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอมพอผู้ชายมีผู้หญิงคนใหม่เขาก็จะจากชีวิตผู้ชายคนนี้ไปแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมก็เลยแบ็กเมลโดยการเอารูปโป๊ของผู้หญิงคนนี้ส่งไปให้ครอบครัวเขาว่าถ้าผู้หญิงคนนี้หยุดถ้าผู้หญิงคนนี้จะออกไปจากชีวิตของเขาเขาจะเอาไปประจานผู้หญิงคนนี้ทนไม่ได้ก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยจับผู้ชายคนนี้เข้าคุกอันนี้จะข้อหาอะไรพี่ไม่รู้อาจจะเป็น privacy บุกลุก privacy ของเขาเอาชีวิตส่วนตัวของเขาไปประจานผู้ชายคนนี้ติดคุกน้องก็ไปเอาผู้ชายคนนี้ออกมาจากคุกก็เอามาอยู่ด้วยเอามาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียน้องก็ไปทำงานในร้านอาหารแพนด้าน้องบอกว่าน้องรู้สึกป่วยเหมือนไม่สบายเหมือนเป็นโรคโควิดเหมือนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่การเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนเราเป็นไข้หวัดปวดเนื้อปวดตัวกินก็ไม่ได้ร่างกายปวดไปหมดนั่นเองมันจะเป็นอยู่ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นั่นเองมันเป็นโรคหวัดนั่นเอง HIV มันก็คือเป็นโรคหวัดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองถ้ามันเป็นระยะที่3มันคือลูกเอดนั่นเองโอเคระยะ1ระยะ2เค้าเรียก HIV ระยะที่3เค้าเรียกโรคเอดนั่นเองถ้าเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีการรักษาภายใน2ปีคุณมีสิทธิ์ตายนั่นเองแต่ถ้ามีการรักษามันก็พยุงชีวิตของคุณได้ต่อไปนั่นเองโอเคเนาะน้องก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยตรวจเสร็จบอกว่าน้องเป็น HIV ซึ่งแฟนน้องยังไม่รู้เลยในเวลานี้ถ้าน้องบอกถ้าแฟนหนูไม่เป็นพี่ออนหนูก็คงต้องกลับบ้านแล้วแหละแต่ถ้าแฟนหนูเป็นก็อีกเรื่องนึงพี่ก็ปลอบใจน้องว่าต้องเข้มแข็งแล้วแหละถ้ารักษาในอเมริกาได้ก็ต้องรักษากันต่อไปเพราะโรคนี้มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองถ้าไม่รักษาก็มีชีวิตอยู่ได้กันเป็น10ปีแหละแต่ว่ามันก็จะป่วยกระสอบกระแสภูมิคุ้มกันไม่ดีไงเจออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ป่วยอากาศเปลี่ยนเราก็ป่วยพี่ก็เลยบอกน้องว่าตอนนี้ให้ทำใจให้สบายก่อนดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมายังไงถ้าสามีเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรมันมาจากไหนล่ะนั่นเองนะคะถ้าเกิดสามีเราไม่เป็นมันก็ไม่เราก็ไม่รู้มันจะมาจากไหนเราไม่รู้แต่น้องบอกว่าแฟนเขาก็เป็นเหมือนกันป่วยเหมือนกันอาการเดียวกันอันนี้จุดประสงค์ที่พี่จะเอามาพูดคือหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามั่วผู้ชายคนนี้เคยไปลบเคยไปเป็นทหารเพื่อนเขาเคยเขาเพื่อนเขาตายต่อหน้าต่อตาเขาพอเขากลับจากการมาเป็นทหารแล้วเขามีอาการเขาเรียกว่า post traumatic คือคนที่ไปเหมือนกับว่าคนที่ไปเจอสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดจากใครน้องเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วจากกลับมาจากตอนที่เขาจะมาอเมริกาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อนที่เขาจะได้วีซ่าแต่งงานเขาก็ไม่มีอาการอะไรเขาไม่ได้มีโรคไม่มีอะไรเลยแต่อยู่เขาก็
เวลา1ปีผ่านไปเขาก็มาเป็นแบบเนี้ยนั่นเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงแล้วตอนนี้หมอก็ยังจะต้องคุยกับสามีเขาให้แฟนให้สามีเขาตรวจด้วยว่าเขาเป็นหรือเปล่านั่นเองฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนคิดให้ดีๆการที่เราจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนโอกาสที่เราจะเจอแจ็คพอตมันมีไหมมีอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาติดจากสามีเขาหรือเปล่าแต่สามีเขาเป็นผู้ชายที่ไม่น่ารักเลยน้องดูเหมือนเป็นคนน่ารักอย่างโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาก็มีแต่เรื่องใจบุญสุนทานศรัทธาเขาไม่ได้เป็นบุคคลที่แบบก็ดูแล้วน้องไม่ได้เป็นบุคคลกล้านโลกเลยนะน้องก็เพิ่งรู้ผลวันนี้ด้วยพี่ก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ของน้องดูเหมือนน้องจะใจบุญสุนทานด้วยน้องไม่น่าจะเป็นคนอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาพี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับน้องได้ยังไงดูท่าทางน้องก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อยด้วยน้องก็บอกสงสัยมันเป็นกรรมเก่าของหนูมั้งพี่อ่อนนั่นเองผู้ชายคนนี้เขาเป็นโรคจิตอ่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปเหมือนกับเขาไปลบกลับมาแล้วเขามีจิตใจของเขามันแย่แล้วอ่ะเพราะว่าเขาเคยไปลบแล้วตอนนี้หมอตัดสินออกมาว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเป็น PTS ก็คือการไปลบแล้วจิตใจของเขามันถูกทำร้ายอ่ะคือคนจิตหลอนน่ะประมาณเนี้ยมันก็คือประมาณนี้แหละคือผู้ชายคนนี้จิตเขาก็ไม่ปกติน้องเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้เลยเขามาอยู่อเมริกาเขาถึงรู้นั่นเองฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนศึกษาอะไรให้มันดีๆก่อนว่าชีวิตของเราจะไปมายังไงนั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้หน้าไม่รู้ใจพี่ไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกพวกคุณว่าโอเคไปสมัครหาแฟนฝรั่งกับพี่ป้อมนะนู่นนี่นั่นเพราะพี่อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยจากตรงนี้พอพี่รู้ว่าน้องส่งข้อความมาหาพี่บอกพี่คะหนูไม่รู้จะปรึกษาใครหนูก็เห็นมีพี่คนเดียวนี่แหละพี่ถึงบอกว่าพี่รับหลายๆเรื่องที่นะคะพี่รับหลายๆเรื่องที่น้องๆมีปัญหาที่เขามาคุยกับพี่ถึงบอกว่าใครมีปัญหาอะไรก็คือโยนให้พี่ทั้งนั้นเลยดูเหมือนพี่จะต้องมานั่งรับปัญหาแบกรับปัญหาของชาวโลกนั่นเองฉะนั้นพี่ออนอยากจะให้พวกคุณระมัดระวังถ้าบอกอ้าวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูยังไงก็เหมือนที่พี่ว่านั่นแหละบาปใครบุญมันว่าเราทำบุญทำกรรมกันมาอย่างไรโอเคเนาะPTS ก็คือ Post-Traumatic Stress Disorder นะคะก็อ่านเอามีน้องคนหนึ่งเขาอธิบายแล้วเกิดสภาพจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนนั่นเองนะคะก็คือสภาพจิตใจของผู้ชายคนนี้เขาจะต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาน้องน่าสงสารมากแล้วผู้ชายคนนี้เวลาน้องบอกว่าพี่คะเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายที่ชอบเรื่องเซ็กขนาดหนูมีประจำปีนะสาวๆคงเข้าใจในขณะที่หนูมีประจำปีเขาก็แทบจะทำใจไม่ได้ขนาดหนูเข้าโรงพยาบาลเขาก็จ่ายเงินให้กับเว็บไซต์คุยกับผู้หญิงทางคือเซ็กโฟนนั่นเองนะคะพี่ไม่ได้หาแฟนให้กับฝรั่งพี่ไม่ได้หานะคะคุณจะต้องติดต่อพี่ป้อมพี่ไม่ได้หาให้ใครฟรีๆนะคะคุณติดต่อพี่ป้อมเรามีค่าบริการมนุษย์คงไม่มีใครอยากจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากไปกว่านี้นะคะอะไรที่ติดฟรีก็คือต้องมานั่งแก้ไขปัญหากันอยู่ตรงเนี้ยก็เหมือนพี่ดีออนเนี่ย
ก็เหมือนเป็นใครมีปัญหาก็คือโยนลงไม้พี่ออนหมดเลยจะถามว่าพี่ออนรับช่วยปรึกษาไหมพี่ก็ช่วยพี่ก็ช่วยได้ก็คือแค่ปลอบใจอย่างอื่นพี่ช่วยไม่ได้หรอกพี่ก็ไม่ได้เป็นหมอต่อให้พี่เป็นหมอก็ใช่ว่าพี่จะช่วยเขาได้เพราะหมอก็ต้องทำงานให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วยาพวกนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันนั่นเองลำพังหมอเองก็ทำอะไรไม่ได้โอเคเนาะหมอก็จะต้องมีการลงทะเบียนคนไข้นู่นนี่นั่นอันนี้พี่อยากจะให้น้องๆเอาไปคิดดูในอนาคตถ้าเราเจอเราควรจะทำอะไรยังไงโอเคเนาะการที่เราจะมีแฟนเนี่ยเราตรวจกันก่อนดีไหมเราจะนอนกันเราตรวจกันก่อนไหมดีไหมนั่นเองโอเคเวลาเราจะรักกันเรารักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราตรวจกันก่อนแล้วเราจะมีเซ็กกันเนี่ยเราขอตรวจเลือดก่อนเพราะว่าโรคHIV เนี่ยมันตรวจน้ำลายได้แล้วมันก็ตรวจเลือดได้แล้วมันก็ตรวจน้ำอสุจิได้นั่นเองฉะนั้นก่อนที่เราจะร่วมหอลงกับใครสักคนนะอันนี้ถ้าเราอยากจะปลอดภัยนะก็ตรงนี้แหละมันก็ต้องไปตรวจกันทั้งสองฝ่ายเพื่อความสบายใจถ้าเราจะรักกันเราจะร่วมหอลงกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันนั่นแหละมันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนไหมมันแล้วแต่บุญวาสนาพวกคุณก็คือฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาดูถามว่ามันจะเกิดกับทุกคนไหมมันก็ไม่ทุกคนสามีพี่ก็เป็นนักรบเก่าไปรบที่เวียดนามนั่นเองไอ้พวกบอกโอนเงินให้โอนเงินให้ก็มีอันนี้พี่ไม่รู้ว่าคุณคุยเรื่องอะไรนะคะฝนเคยบอกให้โอนเงินให้ก็มีอันนี้พี่ไม่รู้ว่าคุณคุยเรื่องอะไรคุณโอนให้เขาหรือคุณบอกให้เขาโอนให้คุณอันนี้พี่ไม่รู้นะคะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ขนาดเมียเข้าโรงพยาบาลวันแรกผู้ชายรู้สึกมีอารมณ์ก็ต้องไปจ่ายเงินในเว็บไซต์ให้ผู้หญิงมาคุยมามีเซ็กโฟนด้วยนู่นนี่นั่นชีวิตของคนเราเนี่ยมันช่างอนาถคือบุญใครบุญมันเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราอย่าไปคิดอะไรมากของพวกนี้มันบุญใครบุญมันล้วนๆเลยพี่ก็หาแฟนออนไลน์นะแฟนพี่ก็เคยไปลบเวียดนามด้วยแล้วพี่กับแฟนก็คุยกันแค่3อาทิตย์พวกพี่ก็แต่งงานกันมาอยู่กันมาตั้ง18ปีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็อยู่ดีมีความสุขอันนี้ก็แค่เป็นบางเคสที่ให้พวกคุณเอาไปคิดดูเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณโอเคเนาะอย่างน้อยเราก็จะได้ระมัดระวังเพราะว่ามันตายไหมเป็นแล้วมันไม่ตายแต่มันก็ป่วยกระเสาะกระแสะเพราะว่าภูมิคุ้มกันโรคเราไม่ดีเราก็จะต้องรักษากันไปกินยากันไปตลอดชีวิตนั่นเองเวลาเราจะไปมีอะไรกับใครเราก็ต้องระมัดระวังถ้าผู้ชายเขารู้ว่าเราเป็นหากมันยังไม่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นมาแล้วมันก็จะลำบากสภาพจิตใจเรามันก็จะแย่น้องน่าสงสารมากน้องก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยน้องเป็นคนใจดีด้วยน้องเป็นเด็กอยู่ด้วยเป็นคนที่พูดจาเพาะด้วยไม่ได้เป็นบุคคลที่แบบน่าจะมีประวัติไม่ดีเลยอันนี้ก็คือบุญใครบุญมันเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องมาก็หวังว่าจะให้ครอบครัวดีขึ้นหวังว่าจะมาช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองหวังว่าจะมาหาเงินหาทองเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้ามาอยู่อเมริกาแล้วมีเงินทองมากมายไก่กองได้ส่งให้ทางบ้านหนูก็เลยมาน้องพูดแบบนี้นะคะแล้วน้องบอกว่าหนูมาพี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดด้วยหนูต้องจ่ายภาษีเยอะมากเงินมันจะเหลือเท่าไหร่หลังจากจ่ายภาษีแล้วถ้าเรามาอยู่คนเดียวมันเอาตัวไม่รอดอันนี้น้องพูดอันนี้ถูกต้องเป้งเลยสำหรับพวกที่จะมาหางานทำเมืองนอกเลิกคิดใหม่โดยเฉพาะในอเมริกาเพราะอะไรถ้าคุณมาหางานทำที่เมืองนอกคุณจะต้องจ่ายภาษีคุณต้องจ่ายค่าบ้านคุณต้องจ่ายคุณต้องซื้อรถถ้าคุณอยู่นอกเมืองถ้าคุณซื้อรถคุณอยู่นอกเมืองคุณก็ต้องมาจ่ายภาษีรถอีกต่อปีคุณต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอีกแล้วเงินคุณจะได้เท่าไหร่เงินถ้าคุณไม่ได้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆโตๆเนี่ย
คุณก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำบางรัฐก็แค่11ดอล12ดอลค่าแรงขั้นต่ำแล้วคุณจะอยู่ยังไงค่าเช่าบ้านมันก็ไม่มีแบบค่าเช่าบ้านแบบค่าแรงขั้นต่ำมันก็ไม่มีซะด้วยนั่นเองฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าการมาอยู่เมืองนอกแล้วมันจะหาเงินได้เป็นเกาะเป็นกำพี่ทำงานแทบตายจ่ายภาษีเดือนหนึ่งพี่ได้พี่ทำงานเนี่ยนะพี่โดนหักภาษีเป็นมากกว่าพันอ่ะอันนี้ครึ่งเดือนเองนะโดนหักภาษีมากกว่าพันมันก็ไม่ถึงกับเป็นภาษีอย่างเดียวนะมันก็เป็นเงินฝากด้วยเงินฝากของพี่ออนอีกต่างหากแล้วก็จะเป็นภาษีของรัฐแล้วก็จะเป็นภาษีของประเทศด้วยนั่นเองแล้วก็จะเป็นประกันภัยด้วยนั่นเองก็มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าพันกว่าบาทนี้มันรวมภาษีอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันต้องมีประกันภัยต้องมีเงินฝากแล้วก็ต้องมีแล้วมันก็อะไรอ่ะมันก็มีภาษีของรัฐแล้วก็ภาษีของประเทศแล้วก็มีเงินฝากของพี่ออนด้วยแล้วก็มีเงินประกันภัยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นองค์กรที่มั่นคงในตำแหน่งงานที่มั่นคงอย่างพี่อยู่ได้อยู่แล้วเพราะพี่ใช้ความรู้ในการทำงานที่นี่ฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะมาหางานในเมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มากันเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันคนที่มาแบบไม่มีใบเนี่ยคือเลือกโดดหรือว่าพวกโรบินฮูดเนี่ยเขาจะอยู่บ้านคนงานรวมกันแล้วปัจจุบันเนี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เขาจะอยู่ยังไงเพราะร้านอาหารมันก็ไม่เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนที่ทำงานร้านอาหารทุกวันนี้มันก็จำกัดวงแคบลงเพราะคนไปนั่งในร้านอาหารไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนหวังว่าน้องๆคงเข้าใจฉะนั้นคนที่เขามาแบบโดดเนี่ยเขาอยู่รวมกันแบบบ้านคนสมมุติว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีบ้านหลังนี้อ่ะบ้านหลังนี้ให้พนักงานอยู่พนักงานทุกคนก็จะต้องจ่ายเดือนละ200เหรียญให้กับเจ้าของร้านน้องบางคนบอกบางร้านเนี่ยแอร์ก็ยังไม่เปิดด้วยถ้าลูกค้าไม่มีก็ไม่เปิดแอร์หนาวจะตายน้องบอกอย่างเงี้ยฉะนั้นถามว่ามันคือสวรรค์ไหมมันก็เป็นสวรรค์ของคนที่โชคดีถามว่ามันเป็นนรกไหมมันก็เป็นนรกของคนที่โชคร้ายอันนี้คือบุญใครบุญมันอีกตามเดิมคนที่โชคดีก็คือโชคดีไปคนที่โชคร้ายมันก็ต้องว่ากันไปตามเคสนั่นเองถามว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกคุณไหมขอบคุณนะคะน้องพิชพันธ์มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนไหมอันนี้คือบุญใครบุญมันพี่ไม่ระบุเลยว่าพวกคุณจะโชคดีหรือไม่โชคดีอันนี้มันเป็นบุญทำกรรมแต่งของคู่คุณล้วนๆเลยเราจะไปบอกว่าคนนี้โชคดีก็ไม่ได้เราจะไปบอกว่าคนนี้โชคร้ายก็ไม่ได้มันบุญใครบุญมันจริงๆเรื่องพวกนี้พี่ออนบอกไว้ก่อนพี่ออนแต่งงานมารู้จักกับแฟนแค่3อาทิตย์พี่ก็ยังอยู่กับสามีรอดมาได้ทั้ง18ปีสามีก็เคยเป็นทหารผ่านศึกจิตใจเขาก็ได้รับการกระทบกระเทือนเหมือนกันฉะนั้นเอาไปว่าบุญใครบุญมันกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ออนจะมาฝากน้องๆว่าหากเราจะเดินหน้าเราก็ต้องเดินกันต่อไปบุญใครบุญมันเอาอย่างนี้ดีกว่ากรรมมันตามทันมันก็คือตามทันเอาบุญใครบุญมันเอาอย่างนี้แหละคือสิ่งที่พี่ออนอยากจะบอกน้องๆคือบุญใครบุญมันเลยหากเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นเองหากเราจะไม่คิดที่จะมาเปลี่ยนแปลงเรากลัวว่าเราจะเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้ชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนอันนี้พี่ต้องการที่จะเปิดเผยความจริงให้น้องๆได้รับรู้ว่าโลกของเราอ่ะมันยังมีมุมมืดอีกมากมายก่ายกองบุญใครบุญมันเดินหน้ากันต่อไปโอเคเนาะแต่ถ้าคุณจะคิดว่าสวัสดิการชาติไหนดีให้พี่ออนพูดอีกครั้งหนึ่งสวัสดิการเขาก็คือเลี้ยงเราไปวันๆไม่มีคนไหนกินเงินสวัสดิการแล้วร่ำรวยฉะนั้นอย่าไปมองหาสวัสดิการฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนก็จงทำงานจงจ่ายภาษีเพราะอะไร
รัฐบาลเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากคนที่ทำงานแล้วเสียภาษีแต่ถ้าจะมีคนคิดเหมือนเราทุกคนว่าไปกินเงินสวัสดิการของประเทศเขาแล้วเงินเหล่านี้จะมาจากไหนถ้าเราไม่ทำงานแล้วเงินเหล่านี้ใครจะมานั่งเสียภาษีให้เราฉะนั้นพี่ขอฝากทุกคนเราจะไปอยู่ที่ไหนแผ่นดินไหนก็ช่างบนโลกใบนี้เราจะไม่ไปนั่งกินเงินสวัสดิการจากผู้ใดเพราะว่าถ้าทุกคนไปรอกินเงินสวัสดิการรัฐบาลก็เจ๊งกระบวยเพราะไม่มีเงินน้องสวดมนต์แผ่เมตตาตลอดนะจ๊ะน้องสวดมนต์มาแต่ไหนแต่ไรน้องก็สวดมนต์ตลอดเลยน้องนั่งสมาธิพี่ก็ได้แค่บอกว่าน้องถ้าเราเป็นคนทำดีอยู่แล้วอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้รางวัลชีวิตกับเราให้รางวัลชีวิตกับเราตรงไหนคือหนึ่งเราใกล้หมอมากขึ้นหมอก็จะตรวจเราเป็นระยะระยะเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ได้รางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่เคยเป็นโรคมะเร็งทุกวันนี้พี่ก็ตรวจโรคเป็นระยะระยะพี่ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่ากระดูกมวลกระดูกพี่มันลดลงฉะนั้นพี่ก็บอกน้องว่าน้องเราอาจจะเป็นบุคคลที่โชคดีก็ได้ที่เราเป็นโรคเพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะไปนอนกับใครหรืออะไรยังไงถ้าเราจะมีแฟนเราก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะถ้าแฟนน้องเป็นก็คือโอเคโอกาสที่น้องจะไม่ทุกข์มันก็ยังจะมีเยอะแต่ถ้าแฟนน้องไม่เป็นนี่สิมันมาจากไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ภาวนาขอให้หนึ่งอย่างน้อยถ้าแฟนเขาเป็นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่โดนประนามจากแฟนเขาเพราะแฟนเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ได้จิตใจดีเลยพี่กลัวน้องจะโดนพี่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันถ้าแฟนเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะทุเลาแต่ถ้าแฟนเขาไม่เป็นนี่สิเขาจะไปยังไงมายังไงพี่ก็เศร้าอยู่นะพี่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันโอเคเนาะอันนี้ก็คือให้น้องๆทุกคนเอาไปคิดเอาเองว่าให้คิดเอาอย่างเดียวก็คือบุญใครบุญมันบาปใครบาปมันเอาอย่างนี้ดีกว่าใครทำยังไงไว้มันก็ได้อย่างนั้นแหละโอกาสน้องก็อาจจะว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะพี่ออนหนูก็ดูแลพ่อแม่หนูมาตลอดเลยหนูก็ดูแลลูกหนูมาตลอดหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยหนูคนทำมาหากินหนูก็หวังว่าจะมาทำงานส่งเสียครอบครัวหนูก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนูจะมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าน้องไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถ้าน้องไปหาหมอนะมันมีเคสของคุณพี่คนหนึ่งเคยมาคุยกับพี่ออนแบบนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละเป็น HIV อย่างนี้แหละหมอก็คือหมอเขาก็พี่เคยเล่าให้พวกคุณฟังพี่คนนี้โดนแฟนทิ้งเขาก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็เลยส่งพี่คนนี้ไปในหน่วยพวกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เขาก็ได้เลี้ยงดูหน่วยสังคมสงเคราะห์ก็เลี้ยงดูแลเขาดีมากเลยเขาก็ไปหาหมอทุกวันนี้เชื้อเขามันก็ไม่ปรากฏมันก็จะมีเขาจะมีเครื่องตรวจเป็นระยะระนั่นเองทางหมอเขาจะตรวจเป็นระยะระยะอยู่แล้วว่าถ้าเกิดจำนวนเซลล์ตัวนี้นะเซลล์ที่มันโดนฆ่าด้วยมะเร็งเอ้ยโดนฆ่าด้วยไอ้ไวรัสเนี่ยเขาก็จะมีจำนวนเซลล์ให้เขานับอยู่แล้วนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ก็บอกน้องว่าอาจจะเป็นบุญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเอามาให้เราก็ได้หนึ่งน้องจะได้ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาน้องจะได้ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินน้องจะได้หาหมออยู่ตลอดเวลาน้องก็ได้ใกล้คิดหมออยู่ตลอดเวลาอันนี้คือข้อคิดที่พี่ให้กับน้องสองน้องสามารถที่จะเอาชีวิตจริงของน้องมานั่งเขียนหนังสือที่จะให้คนที่จุดตกในสภาพเดียวกันแล้วน้องดูแลตัวเองอย่างไรน้องผ่านพ้นตรงนี้มาได้อย่างไรพี่ก็สอนให้น้องเป็นคนแกร่งเหมือนพี่เป็นโรคมะเร็งพี่ก็ต้องไปตรวจหมอตรวจพี่เป็นระยะปีนึงพี่ต้องไปตรวจหมอพี่ต้องไปให้หมอตรวจทุกปีละ2ครั้งก็ทุก6เดือนหมอจะนัดตรวจพี่ตลอดตรวจมวลกระดูกตรวจทุกอย่างนั่นเองนะคะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความโชคดีของเราพี่ออนก็คิดว่าพี่ออนโชคดีที่พี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็ง
ข้อหนึ่งพี่ใกล้หมอหมอตรวจพี่ตลอดเวลาพี่รู้ว่าร่างกายพี่ตอนนี้ขาดอะไรต้องร่างกายพี่ตอนนี้ขาดแคลเซียมพี่ก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้นพี่ก็ต้องออกกำลังกายโดยการยกน้ำหนักเพื่อที่จะให้มวลกระดูกพี่มันหนาขึ้นหมอถามว่าหมอเขาก็บอกพี่ว่าปกติไหมพี่ก็บอกว่าปกติหมอเขาว่าปกติแต่ว่ามันลดลงจากที่เราเคยมีเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่พี่แนะนำน้องว่าก็คืออาจจะเป็นความโชคดีของเราที่เราสามารถที่จะเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราตอนนี้ต้องการอะไรในเวลานี้ต้องการอย่างพี่ออนไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่ามวลกระดูกพี่ออนมันลดลงนิดนึงก็นั่นเองโอเคอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากฝากซึ่งวันนี้พี่จอนจะเข้าพี่ออนจะเข้านอนแล้วส่วนในการสร้างเสน่ห์เดี๋ยวเรามาคุยวันอังคารหน้าแล้วกันโอเคเนาะเพราะตอนนี้เนื่องจากวัยพี่ออนมันเริ่มสูงขึ้นทุกวันพี่ออนก็อยากจะพักผ่อนให้เพียงพออันนี้พี่อยากจะฝากน้องๆเอาไว้ว่าถ้าคุณหาแฟนถ้าคุณมองหาสวัสดิการเลิกคิดซะเพราะเขาสวัสดิการประเทศไหนเขาก็ให้แค่คือเขาให้เพื่อยั้งชีพอ่ะเขาไม่ได้ให้คุณร่ำรวยหรอกถ้าคุณทำงานเองอะไรเองเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้แต่ถ้าคุณจะไปหวังกินเงินสวัสดิการเนี่ยมันก็ได้แค่พยุงชีวิตเท่านั้นเองแล้วเงินสวัสดิการเหล่านี้มันมาจากคนที่เขาทำงานที่เขาเสียภาษีหากมนุษย์คิดเหมือนกันทุกคนว่าจะไปกินเงินสวัสดิการแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายบ้านเมืองเราก็เหมือนกันทุกคนจะรอเงินจากรัฐบาลหากไม่มีเงินจากการจ่ายภาษีแล้วเงินรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนนั่นเองหวังว่าน้องๆคงเข้าใจทำไมพี่ถึงไม่สนับสนุนให้น้องๆมองหาสวัสดิการพี่สนับสนุนให้น้องๆทุกคนทำงานพี่สนับสนุนให้น้องๆทุกคนทำงานเสียภาษีพัฒนาชาติพัฒนาโลกเราเพื่อมีสิ่งที่ดีให้ลูกให้หลานของเราสืบไปเบื้องหน้าเราอย่าเป็นภาระของสังคมอันนี้คือสิ่งที่พี่จะฝากส่วนน้องๆจะหาแฟนจะมีอะไรกันก็คุยกับแฟนก่อนดีไหมนั่นเองเชื่อจะได้ไม่พลาดแต่ลักษณะน้องเนี่ยน้องไม่ได้เป็นมาจากประเทศไทยแน่นอนเพราะน้องตรวจผ่านแล้วจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์น้องผ่านมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยน้องมาติดที่นี่แล้วโรคนี้มันโรคที่แปลกประหลาดมันปิดจากตรงไหนมันปิดทางเพศสัมพันธ์อันนี้น้องเปิ้ลก็ต้องรอต่อไปนะคะเวลาเรารอเนี่ยก็คือเราอย่าไปอะไรมากมายเราอย่าไปนั่งรอนอนรอเขาถ้าเราไปนั่งรอนอนรอเขาเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เราอย่าไปนั่งนับวันเวลารอนะจ๊ะฉะนั้นก็เหมือนพี่บอกนั่นแหละถ้าเราจะรักใครอะไรสักคนหนึ่งเรามานั่งคุยกันดีๆเลยว่าเราไปตรวจกันดีไหมฮันนี่เพื่อความปลอดภัยของเราทั้งสองฝ่ายโอเคเนาะวันนี้พี่ออนอยากจะพักผ่อนเอาไว้วันอังคารเราค่อยมาคุยกันเพราะตอนนี้มันร้อนมากเลยแล้ววันนี้พี่กับแฟนออกไปสนามยิงปืนไปเดินตั้ง 3-4 ไมล์เนี่ยวันนี้พี่เหนื่อยเราว่าคุยกันนะคะวันนี้เอาเท่านี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามบาย